7วัน7สีค่ะมอบให้กับคุณครูทุกท่านที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะมาอีกแล้วปรบมือให้เพื่อนของเราค่ะปรบมือว่า7วันเป็น1สัปดาห์หรือสัปดาห์1มี7วันจะเรียกว่า1สัปดาห์หรือ1อาทิตย์ก็ได้ค่ะและในแต่ละวันก็จะมีสีประจำวันค่ะวันอาทิตย์มีสีแดงนะคะวันจันทร์ก็สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวค่ะวันพฤหัสบดีสีส้มวันศุกร์สีฟ้าค่ะแล้ววันเสาร์วันสุดท้ายนะคะก็เป็นสีม่วงค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เด็กๆต้องไปโรงเรียนเรียนหนังสือกันนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์โรงเรียนหยุดค่ะไม่ต้องไปโรงเรียนกันนะคะแต่ยังไงก็ต้องขยันทำการบ้านแล้วก็ต้องทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะก็ได้เปิดให้ความรู้กับเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางไปแล้วไปกันถึงกี่ชั่วโมงคะถึง3ชั่วโมงเต็มๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องจำให้ได้ในเรื่องของสัปดาห์หนึ่งมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันคะ7วันแล้วแต่ละวันนั้นก็มีสีประจำวันกำกับด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะจากวันแล้วก็เป็นเดือนเห็นไหมคะ
เดือน1ปีมีจำนวนเดือนทั้งหมดกี่เดือนล่ะลูกกี่เดือนคะ12เดือนจากวันเป็นเดือนจากเดือนก็ต้องไปเป็นปีเพราะฉะนั้นเด็กๆของคุณครูก็ต้องจำให้ได้เอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราไปศึกษาหาความรู้กันนะคะในเรื่องของชื่อเดือนและจำนวนวันเอาเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะชื่อเดือนแต่ละเดือนมีชื่อเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละที่มีชื่อไม่ซ้ำกันบางทีอาจจะซ้ำกันก็ได้บางทีอาจจะไม่ซ้ำกันทุกคนมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันใช่ไหมคะสุรพัฒน์สุรพัฒน์น้องชื่อสุรพัฒน์ใช่ไหมคะและเพื่อนของน้องชื่ออะไรลูกเพื่อนของหนูชื่ออะไรชื่อเฉลิมเกตเห็นไหมคะแล้วเฉลิมเกตมีเพื่อนชื่อว่าอะไรคะช่วยตอบมาหนึ่งคนค่ะเฉลิมเกตเพื่อนของน้องชื่อว่าอะไรลูกบอกชื่อจริงค่ะบอกชื่อจริงชื่ออะไรอะไรนะฮะนันทิกาพูดไม่ชัดคุณครูไม่ได้ยินนะคะต้องพูดดังๆลูกนิดนึงดังนิดนึงให้เสียงนิดนึงอะไรนะฮะกันนิกาเห็นไหมคะไหนกันนิกาลองบอกสิคะว่ากันนิกามีเพื่อนชื่ออะไรต้องใช้ไม้ไหมลูกส่งไม้เพื่อนนิดหนึ่งนะคะทุกคนมีชื่อของตนเองเหมือนกับ1ปีมีจำนวนเดือนทั้งหมด12เดือนนะคะพลอยพญาอะไรนะคะพลอยพญาต่อไปค่ะน้องมีชื่อว่าไงคะชื่อตัวเองชื่อตัวเองต่อไปค่ะแล้วพรปิยามีเพื่อนชื่อว่าอะไรลูกกสิดิษฐ์ฮะกสิดิษฐ์แหมพูดเบามากนะคุณครูอยากจะเกิดมาเป็นเด็กแล้วก็พูดดังๆเลยต่อไปกสิดิษฐ์มีเพื่อนชื่อว่าอะไรคะลินระดาต้องแบบนี้ลินระดาไม่ใช่จำเจียมเจียมเจียมออกมาจากไข่จะนอนตัวใหญ่ครูก็ฟังพูดอะไรกันนะคะพอแล้วค่ะทุกคนมีชื่อเป็นของตนเองนะคะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าบรรพบุรุษของเราบิดามารดานะคะจะตั้งชื่อลูกไว้ว่าอย่างไรเหมือนกับ1ปีมี12เดือนมีชื่อที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้น1ปีมีจำนวนเดือนทั้งหมดกี่เดือนเอ่ยขอเสียงหน่อย2กี่เดือนคะ21ปีมี12เดือนเห็นไหมคะ1ปีมี12เดือนเดือนที่1คือเดือนอะไรเอ่ยเดือนมกราอ่านพร้อมกันค่ะ1เดือนมกราหนึ่งเดือนอะไรเอ่ยมกรามกราเฉยๆล่ะคะเดือนอะไรลูกมกราคมมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันเอ่ยวันต่อไปเดือนที่2นะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะเซรีนันเก็บดินน้ำมันลูกแล้วตั้งใจเรียนนะคะเด็กดีต้องตั้งใจค่ะลูกอย่าปั้นดินน้ำมันเล่นในเวลาเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูมีรางวัลให้ท้ายชั่วโมงนะคะเซรีนันต่อไปค่ะเดือนที่2ค่ะเดือนที่2เดือนอะไรเอ่ยกุมภาพันธ์มีจำนวนวันทั้งหมดเก่งมากค่ะต่อไปเดือนที่3ค่ะเดือนอะไรเดือนที่3คือเดือนมีจำนวนวันทั้งหมด31วันเดือนที่4ค่ะเรียงตามลำดับของเดือนนะคะคือเดือนอะไรเอ่ยมีจำนวนวันทั้งหมด30วันเดือนที่5คือเดือนอะไรล่ะลูกเดือนพฤษภาคมมีจำนวนวันทั้งหมด31วันต่อไปเดือนที่6ค่ะคือเดือนอะไรเอ่ยเดือนมิถุนายนมีจำนวนวันทั้งหมด31วันต่อไปเดือนที่7คือเดือนอะไรคะสิรินันท์เดือนอะไรคะ
เก่งมากเดือนที่7ก็คือเดือนกรกฎาคมมีจำนวนวันทั้งหมด31วันเก่งมากต่อไปค่ะเดือนที่8คือเดือนอะไรนะเฉลิมเกียรติเดือนอะไรคะเดือนที่8เดือนอะไรคะเดือนที่8ก็คือเดือนสิงหาคมมีจำนวนวันทั้งหมดมีจำนวนวันทั้งหมด31วันต่อไปเดือนที่9ค่ะปลายทางตอบดังๆนะคะเดือนที่9คือเดือนอะไรเอ่ยเดือนกันยายนมีจำนวนวันทั้งหมด31ต่อไปเดือนที่10ค่ะคือเดือนอะไรเอ่ยเดือนที่10เดือนที่10คือเดือนตุลาคมมีจำนวนวันทั้งหมด31วันต่อไปนะคะเดือนที่11ละลูกเดือนที่11อ้าวช่วยคิดหน่อยเดือนที่11เดือนพฤศจิกายนมีจำนวนวันทั้งหมด30วันและเดือนสุดท้ายของปีค่ะง่ายมากเลยนั่นก็คือเดือนที่12เดือนธันวาคมมีจำนวนวันทั้งหมด31วันเห็นไหมคะแต่ละเดือนนั้นมีจำนวนวันที่เท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคอโอมอคมมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันละลูกเก่งมากเลยกลุ่มที่2รับไปเลย 10,000 คะแนนเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเพื่อนของเราตอบเสียงดังบอกว่ามีจำนวนวันทั้งหมด31วันโอ้โหเยี่ยมมากเลย 10,000 คะแนนได้ไปแล้วในกลุ่มที่2นะคะอ้าวกลุ่มที่1ช่วยตอบนิดนึงว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยยอโอนอยนมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันเอ่ย30วันรับไปเลยคนละ 10,000 คะแนนต่อไปเดือนนี้มีอยู่เดือนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์จะมีกี่วันลูก29วันทุกๆ4ปีเราเรียกว่าปีอะไรเอ่ยเราเรียกว่าปีอาทิกะสุรทินก็คือจะมีวันที่29ทุกๆ4ปีในเดือนอะไรเอ่ยในเดือนกุมภาพันธ์เห็นไหมคะไหนใครเกิดเดือนกุมภาพันธ์วันที่29บ้างทุก4ปีนะคะเด็กๆต้องจัดงานวันคล้ายวันเกิดของตนเองนะคะ4ปีมีวันที่29ครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันที่29กุมภาพันธ์โอ้โหเป็นอะไรคะเป็นวันเกิดที่4ปีจัดกันเพียงแค่หนหนึ่ง4ปีจัดกันเพียงแค่หนเดียวไม่ต้องจัดงานวันคล้ายวันเกิดทุกปีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปทบทวนกันสักนิดหนึ่งดีไหมลูกดีไหมคะอ้าวดีแล้วสองตาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะสองตาดูต่อไป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 ค่ะแล้วค่ะทบทวนกันด้วยเสียงของเพลง1ปีมี12เดือนนะฮะแต่ละเดือนเรียกว่าอะไรคะไปดูกันเลยค่ะ January เอาจำให้ได้นะคะเดือนเริ่มต้นแห่งปีกุมภาพันธ์มาแล้วค่ะ January February มีวันแห่งความรัก14กุมภาค่ะต่อไปเมษายน
ดงว่าเกิดเดือนสิงหาคมนะคะปรบมือให้จังหวะค่ะเป็นเนื้อเพลงที่ให้ความรู้กับพวกเรานะคะเซรีน่าปรบมือข้างในปรบมือนะคะให้จังหวะด้วยค่ะเซปเทมเบอร์มาแล้วค่ะกันยายนที่9แล้วนะคะต่อไปออกตุเบอร์ค่ะวันสำคัญวันปิยมหาราชนะคะต่อไปโนเวมเบอร์พฤศจิกายนค่ะวัฒนธรรมประเพณีไทยค่ะเซมเบอร์เดือนสุดท้ายของปีค่ะโอ้โห1ปีมี12เดือนนะคะน้องเบสน้องเบสขอมาหน่อยอย่าใจรอยนะคะปรบมือให้กับเพลง1ปีมีจำนวนเดือนทั้งหมด12เดือนด้วยกันพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งอ้าวล่ะค่ะเมื่อพร้อมแล้ววันนี้คุณครูมีใบกิจกรรมนำเสนอให้กับเด็กๆนะคะเมื่อวานนี้คุณครูปลายทางขอมานะคะ